สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดที่เด็ดความแซ่บหนุ่มญี่ปุ่นเผยวิธีกินส้มตำแบบใหม่ให้ฟิลข้าปั้นรถนัว กลายเป็นภาพไวรัลที่โด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อมีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นออกมาโพสต์ทริคเด็ดวิธีการทานส้มตำฉบับใหม่ที่เจ้าตัวการันตีว่าอร่อยขึ้นแถมแซ่บนัวโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์คนดังกล่าวได้โพสต์ภาพพร้อมแชร์ทริคเด็ดวิธีการกินส้มตำแบบใหม่ตามสไตล์ตนเอง นั่นก็คือวางส้มตำบนข้าวปั้นห่อด้วยสาหร่ายให้ความรู้สึกเหมือนห่อแบบข้าวปั้นทำกําลังชาวเน็ตทั้งจากไทยและต่างประเทศเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนัน ดยคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทั้งตื่นเต้นและตกใจรวมถึงชื่นชมเจ้าของโพสต์ว่าเป็นสูตรการกินที่น่าสนใจบางส่วนเผยจะลองทําตามเพื่อชิมดูบ้างขณะที่ชาวญี่ปุ่นบางส่วนแสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นห่วงว่าการทําเช่นนี้จะนับว่าเป็นการไม่ให้เกียรติต้นตํำรับอาหารไทยหรือไม่ทั้งนี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้คอมเมนต์ตอบกลับร้อมแนบภาพว่าตนเองได้ทดลองทําและชิมตามที่เจ้าของโพสต์ได้แนะนํา แถมการันตีว่ามันออกมาอร่อยมากขอบคุณสำหรับไอเดียด้านชาวไทยก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างหล้นหลามเช่นเดียวกันโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางที่ดีมีส่วนที่เห็นทริกดังกล่าวชื่นชมในความสร้างสารรค์และอยากทดลองกินบ้าง ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์แซวนี่คือการเอาคืนของคนญี่ปุ่นบางส่วนแซวแกไม่มีสิทธิ์มารังแกส้มตำของฉันพร้อมกันนี้ยังงัดเมนูอาหารญี่ปุ่นฉบับใหม่ที่เราคนไทยเอามาพลิกโฉมปร,รับสไตล์ให้เหมาะกับคนไทยเช่นทาโกยากิไข่ชะอมซูชิหน้าโดราเอมอนและหน้าตัวการ์ตูนต่างๆ อย่างไรก็ดีภาพไวรัลดังกล่าวก็กลายเป็นโมเมนต,ต์เรียกรอยยิ้มกับการสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆโดยชาวใช้ส่วนหนึ่งนอกจากจะชื่นชมและอยากชิมตามแล้วก็ยังยินดีที่ชาวต่างประเทศชื่นชอบอาหารไทยอีกด้วยโดยได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิเช่นคนไทยไม่ถือเป็นการดูถูกขอบคุณที่แนะนําเป็นตาแซบอีคอมเมนต์บอกว่าอร่อยร้อยเปอร์เซนอีคอมเมนต์บอกว่าเปิดโลกให้คนไทยมากอีคอมเมนต์บอกว่าต้องโปะด้วยคอหมูย่าง อีคอมเมนต์บอกว่าอย่าลืมปาราเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ